วางอ่างพญานาคเพื่อเสริมโชคลาภและเสริมทรัพย์เข้าสู่ตัวบ้านหรือร้านค้ามีวิธีการวางแบบไหนวันนี้อาจารย์จะมาให้คำตอบนะครับโดยในตำแหน่งการวางอ่างพญานาคเราจะวางทางขวามือนะครับให้หันหน้าเข้าบ้านอยู่ขวามือเป็นพลังของมังกรเพราะฉะนั้นเราจะวางพญานาคไว้ตรงตำแหน่งนี้และวิธีการวางเราจะไม่หันหน้าออกจากตัวบ้านนะครับให้หันหน้าพญานาคเข้าสู่ประตูบ้านหรือประตูของร้านค้าก็ได้นะครับและอีกเคล็ดลับสำคัญในการวางพญานาคควรเป็นพญานาคที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือผ่านพิธีการเบิกเนตรมาแล้วในการวางนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบริวารโชคลาภการเงินให้ช่วยดึงพลังดีๆเข้ามาสู่ตัวบ้านหรือร้านค้าของเราและเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเดือนนี้ก็คือวันที่24และ29ตุลาคมปี2565นี้เวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:45 จนถึงเวลา 12:00 นะครับและทิศที่ดีที่สุดในการวางองค์พญานาคควรเป็นทิศเหนือนะครับเพราะเป็นทิศที่อยู่ในลักษณะขององศาที่330องศาถึง30องศานะครับส่วนในทิศใต้ทิศที่150ถึง210องศาอาจารย์ไม่แนะนำให้วางนะครับถ้าหากจะวางควรมีต้นไม้เล็กๆวางอยู่ใกล้ๆนะครับ